สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับคุยข่าวข้ามทางทีสปอร์ตนะครับวันนี้พบกับคุณณัฐกรทองนพเกล้าและผมชัดกฤตเพิ่มพาณิชย์ครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมีข่าวว่านฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมเจ็บใช่ครับโหไม่รู้จะระส่ำขนาดไหนเพิ่งจะเจ็บมาเมื่อวานนี้เองครับนะครับเจ็บที่หัวไหล่ด้วยก็ทางทีมก็ส่งมาพบแพทย์ที่กรุงเทพนะครับกำลังจะทำสแกน MRI อย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับส่วนเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลงานในช่วงหลังไม่ดีเลยไม่ชนะใครแล้วยังแพ้ในบอลยูโรปาลีกอีกด้วยมีข่าวลือว่ามูรินโญ่จะโลออกหลายคนเลยนะคือก็ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยยังไม่ได้ขายออกเยอะเพราะว่ามูรินโญ่ก็อยากจะดูฟอร์มก่อนแต่พอเริ่มต้นมาตอนนี้เนี่ยจะกลางฤดูกาลแล้วก็เห็นแล้วว่าใครที่ดูแล้วไม่อยู่ในแผนการทำทีมก็พร้อมที่จะปล่อยออกไปเพื่อเอาคนใหม่ๆมาเสริมแทนในส่วนที่ยังขาดอยู่ดูแล้วก็น่าจะมีการใช้เงินอีกเยอะตามสไตล์มูรินโญ่อยู่แล้วนะครับครับส่วนเรื่องของเชสวาเบกราสมีข่าวหรือว่าเขาอาจจะย้ายจากเชลซีคอนเต้บอกเองว่าไม่คิดปล่อยยังไม่ปล่อยยังไปไหนไม่ได้แต่ไม่ค่อยได้ลงนะฮะไม่ได้ลงเลยนะครับเอลียาจุธานุกานะครับอยู่อันดับ2ในกอล์ฟเจแปนคลาสสิกครับตอนนี้กำลังแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของโลกกับลีเดโคอยู่ใช่ครับลีเดโคผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายการนี้ก็เอาใจช่วยนะครับมาดูที่สมาคมรักบี้ฟุตบอลนะครับร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับพลเอกอรรถพจน์คล่องตรวจโรคนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมขออภัยครับนำคณะกรรมสัมปทิกสภานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมนักกีฬาทีมชายชุดเตรียมกีฬาซีเกมส์2017ทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน21ปีรวมไปถึงนักกีฬาทีมชาติลาวและอินโดนีเซียที่เดินทางมาแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียดิวิชั่น3ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หอประชุมอาคารฝึกอบรมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6มาช่วงเช้าที่ผ่านมานายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลได้กล่าวว่าการร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมาคมรักบี้ฟุตบอลต้องการที่จะให้ทีมต่างชาติที่เดินทางมาแข่งขันในประเทศไทยได้รับรู้ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นอกจากนี้พลเอกอรรถพจน์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากนี้สมาคมรักบี้ฟุตบอลและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเคยเป็นองค์อุปถัมภ์ให้แก่สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็นักกีฬาต่างชาติก็จะได้รับรู้ขนบธรรมเนียมของไทยนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยใช่ครับช่วงนี้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องทำความเข้าใจกับสภาวะการของบ้านเราด้วยนะครับช่วง